ครับวิธีดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมพาร์ทไลท์โตโยต้านะครับผมก็นะครับลิงก์ที่ส่งไปนะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับผมคลิกลิงก์เลยนะครับมันจะมีอยู่สี่ไฟล์นะครับไฟล์ใหญ่นะครับผมก็แนะนำให้ดาวน์โหลดทีละไฟล์นะครับนะครับถ้าใครคิดว่าเน็ตแรงก็กดดาวน์โหลดนะครับทั้งหมดเลยก็ได้แต่แนะนำดาวน์โหลดทีละไฟล์นะครับนะครับกดคลิกดาวน์โหลดเลยนะครับทีละไฟล์นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำนะครับให้กด New นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะครับผมให้ดึงไฟล์ทั้ง4ไฟล์นะครับมารวมไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับนะครับมารวมไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับตัวที่เป็น install นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัว .exe นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมนหลักนะครับถ้าเราดาวน์โหลดแล้วก็ทั้งหมดแล้วนะครับรวมไฟล์4ไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับตัวนี้นะครับแล้วกด Run Next เลยนะครับผมมันก็จะติดตั้งนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับผม